สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่ส่งกำลังใจนุ้ยเชิญยิ้มโพสต์โรหาหมอด่วนหลังป่วยโรคนี้อีกหนึ่งนักแสดงพิธีกรตลกอารมณ์ดีอย่างนุ้ยเชิญยิ้มโดยเราจะเห็นผลงานหลากหลายด้านของเขาผ่านจอแก้วช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนอกจากนี้ก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวแบบเร็วๆได้จาก Instagram ด้วยความอารมณ์ดีสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับแฟนคลับมาตลอดวันนี้เรามาส่งกำลังใจให้พี่นุ้ยขณะเจ็บป่วยเป็นหมอนรองกระดูกคอกันครับที่ล่าสุดพี่นุ้ยเชิญยิ้มได้โพสต์ Instagram บอกว่าหมอนรองกระดูกข้อที่4ถึง6อักเสบทำให้กลับมาปวดอีกแล้วนอนปวดกระดูกปวดคอร้าวไปถึงก้านสมองกระบอกตาซ้ายแดงกล่ำเลยกำลังเดินทางไปโรงพยาบาลขอบคุณน้องตันตันเชิญยิ้มที่มาช่วยขับรถไปส่งพี่แฮชแท็กไม่รู้จะเจอหมอหรือเปล่าไม่ได้นัดไว้แฮชแท็กไม่ผ่าแฮชแท็กกินยาบรรเทาไปอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับนุ้ยเชิญยิ้มขอให้หายไวๆนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ขอบคุณครับ